้องหาทานให้ได้6สุดยอดสมุนไพรรักษาโรคไตด้วยวิธีธรรมชาติและวิธีรับประทานค่ะโรคไตสาเหตุของการเกิดโรคไตการรับประทานอาหารรสจัดอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำโรคชนิดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกินโรคที่ควรระวังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไตคือโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคติดเชื้อในระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำหลายครั้งซึ่งทำให้เลือดไปเลี้ยงไตติดตันมีโอกาสทำให้เกิดอาการไตวายเฉียบพลันควรควบคุมให้ความดันอยู่ในระดับที่ปกติเร็วที่สุดค่ะการรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันเน้นการหาทานง่ายทานอะไรก็ได้ที่สะดวกรวดเร็วอาหารจังฟู้ดจึงตอบโจทย์ของใครหลายๆคนทั้งในเรื่องของความสดใหม่อร่อยประหยัดเวลาแต่อาหารเหล่านั้นนอกจากจะทำให้อ้วนแล้วยังส่งผลเสียต่อร่างกายนั่นคือภัยเงียบโรคไตค่ะอาการของโรคไตที่พบบ่อยเช่นปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากเจ็บปัสสาวะบ่อยกว่าปกติปัสสาวะเป็นฟองมากปัสสาวะเป็นเลือดค่ะบำบัดโรคไตด้วยวิธีธรรมชาติ1สมุนไพรรักษาโรคไตสมุนไพรรักษาโรคไตเห็ดลิ้นจือซึ่งบ้านเราอากาศร้อนจึงเหมาะสมกับการปลูกพันธุ์เห็ดลิ้นจือแดงสรรพคุณมีส่วนช่วยขับปัสสาวะลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆได้ช่วยชะลออาการไตเสื่อมล้างสารพิษตกค้างที่อยู่ในไตและนิยมใช้รักษาโรคไตกันอย่างแพร่หลายสมกับฉายาราชาสมุนไพรค่ะวิธีรับประทานนำเห็ดลิ้นจือที่อบแห้งมาต้มน้ำดื่มหยดน้ำผึ้งลงในแก้วนิดหนึ่งเพื่อให้ชุ่มคอสามารถรับประทานแทนน้ำได้ทั้งวันหรือเลือกใช้แคปซูลเห็ดลิ้นจือแดงซึ่งหารับประทานได้สะดวกขึ้นค่ะ 2. สมุนไพรรักษาไตอักเสบสมุนไพรรักษาไตอักเสบลูกหม่อนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันโบรีสรรพคุณลูกหม่อนเป็นยาเย็นบำรุงตับไตให้ทำงานดีขึ้นลดการอักเสบของไตช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกลดระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นค่ะอีกทั้งกิ่งหม่อนยังช่วยรักษาการปัสสาวะสีเหลืองมีกลิ่นฉุนที่เกิดจากความร้อนภายในค่ะวิธีรับประทานลูกหม่อนสามารถทานได้ทั้งผลมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวหรือนำไปปั่นรวมกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดอื่นก็ได้รสชาติพร้อมคุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ 3. อาหารบำรุงไตอาหารบำรุงไตสังข้าวโพดเกสรเพศเมียของข้าวโพดค่ะสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะลดอาการปัสสาวะอักเสบเรื้อรังนิ่วในกระเพาะปัสสาวะลดอาการไตอักเสบค่ะวิธีรับประทานใช้สังข้าวโพดแห้ง50กรัมมาต้มกับน้ำสะอาดดื่มวันละ2ครั้งค่ะ 4. วิธีรักษาโรคไตสมุนไพรรักษาโรคไตเข็มสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะชั้นดีลดการอักเสบภายในสลายนิ่วลดไขมันในเลือดค่ะวิธีรับประทานควรใช้เง่าขิงอายุ3เดือนขึ้นไปต้มดื่มร้อนๆขิงยิ่งรสเผ็ดเท่าไหร่แสดงว่าตัวยาแรงเห็นผลได้ชัดค่ะ 5. การดูแลรักษาไตการดูแลรักษาไตกระชายสรรพคุณช่วยบำรุงไตให้แข็งแรงช่วยขับของเสียออกทางปัสสาวะรักษาน้ำในร่างกายให้มีความสมดุลกันค่ะวิธีรับประทานน้ำกระชายอ่อนมาหั่นชิ้นเล็กๆปั่นผสมกับน้ำผึ้งน้ำมะนาวตามใจชอบแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะคำเตือนเกี่ยวกับการดื่มน้ำกระชายกระชายเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนหากคุณกำลังเป็นไข้หรือตัวร้อนช่วงนั้นก็อย่าเพิ่งดื่มน้ำกระชายเข้าไปนะคะอย่าทำให้ร่างกายร้อนเกินไปค่ะ 6. เมนูอาหารโรคไตเมนูอาหารโรคไตเกากี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโกจิเบอร์รี่สรรพคุณบำรุงไตให้แข็งแรงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันและน้ำตาลในเลือดเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิต้านทานโรคทำให้ร่างกายที่สุขภาพที่ดีขึ้นค่ะวิธีรับประทานเกากี้เป็นผลไม้ของจีนมีรสหวานเนื้อหนานุ่มส่วนใหญ่แล้วนิยมปรุงในอาหารคาวเช่นเมนูไก่หมูตุ๋นยาจีนไก่นึ่งสมุนไพรจีนพะโล้แกงจืดเป็นต้นค่ะเกากี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ระบบย่อยอาหารไม่ดีค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตควรดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดบ่อยๆร่วมกับการทานสมุนไพรเพื่อให้ไตขับของเสียออกทางปัสสาวะให้มากที่สุดค่ะ
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างผักและผลไม้เพิ่มขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอและลดปัจจัยเสี่ยงจากการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันเช่นยาแก้ปวดยารักษาสิวยาลดความดันควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผงชูรสผงฟูอาหารรสจัดรสเค็มและอาหารผสมสีค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ